รีวิวเชิ้ตสก็อตชายนะคะปลายเขียวเขียวลูกโลกนะอันนี้ดูแค่ข้างนอกก็แบบสีสดมากเวอร์นะคะจ้าโชว์หน่อยโอเคเก็บไปด้วยนะมาชมกันเลยอเมริกันอีเกิลตัวแรกก็อเมริกันอเมริกันอีเกิลนะจ๊ะตัวแรกมีกี่ลูกดูสีค่ะดูความสดนะจ๊ะไม่ต้องพูดถึงป้ายนี้เมื่อวานเรารีวิวผู้หญิงป่ะใช่6ลูกผู้หญิงผู้หญิงรีไปแล้วจ้าผู้ชายไปเป็นสำลีบางชายนะคะอันนี้เหมือนคอตตอนเลยใช่ป่ะมันมีปนอ่ะปนคอตตอนมา2ตัวท้วนตัวที่3มันมีปนนะอาจจะมีปนคอตตอนบ้างหรือไม่ปนก็ได้นะแล้วแต่กระสอบนะคะแต่กระสอบรีวิวมีปนมานะจ๊ะต้องจองตรงวันมีลูกค้าค่ะอะไรอ่ะ DC เหรออ่ามีแบรนด์ให้ลุ้นด้วยจ้ะทุกกระสอบมีแบรนด์ให้ลุ้นนะจ๊ะเพราะว่างานกระสอบไม่ผ่านการคัดนะคะลูกค้าจ๋าโอ้ยดูสีสดสิขยับกล้องแป๊บนึงสดสดเราให้ดูตั้งแต่เราตัดเลยนะคะดูดีปลายหอยอยู่เลย3,300 บาทนะคะงานเมกา45กิโลค่ะประมาณ140ตัวบวกลบนะอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้นะคะอเมริกันแต่ว่าผ้าค่อนข้างสะอาดนะคะป้ายนี้ลูกค้าก็ติดเหมือนกันนะคอตตอนปนคอตตอนเนาะบางคนถามไงว่ามีคอตตอนปนก็มีปนบ้างนะแล้วแต่กระสอบเนาะส่วนใหญ่มันจะเป็นสำลีส่วนใหญ่เป็นสำลีบางนะคะของผู้ชายแต่ของผู้หญิงเนี่ยจะแบบผ้าบางเลยอ่ะสามพันสามเท่านั้นนะจ๊ะถูกมากเวอร์หนึ่งกระสอบก็ส่งค่ะงานกระสอบไม่ผ่านการคัดใดๆนะคะอาจมีตัวเปื้อนเสียบ้าง 5-10% แล้วแต่กระสอบนะลูกค้านะมอสซิโมตัวนี้ใหม่มากเวอร์ค่ะโอ้โหสีทะลุกล้องเลยอ่ะจริงผ้าบางเนาะปกติรีวิวแต่ของผู้หญิงนะคะป้ายนี้วันนี้เพิ่งมีโอกาสได้รีวิวของผู้ชายนี่มีฮูดก็จะแบบว่าเกาหลีอุ้ยมอสซิโมอุ้ยสวยมากสก็อตเล็กสก็อตใหญ่ปะคระปนกันไปนะจ๊ะสินค้าขายดีเลยนะทุกคนสก็อตเนี่ยลงเท่าไหร่ไม่ค่อยพอขายเลยนะคะค่อนข้างสวยเลยนะคะคละไซส์เลยนะของผู้ชายไซส์จะใหญ่กว่าผู้หญิงนะคะทุกคนยูนิโคลก็มาว่ะยูนิโคลก็มานะจ๊ะป้ายห้อยก็มาดูดิป้ายห้อยหลายตัวเหมือนกันนะค่อนข้าง
สวยเลยเนาะสวยก็บางดูออกผ้าบางเยอะอยู่นะคะไงความสดความสีสดมีแบรนด์ให้ลุ้นทุกกระสอบนะคะออกมาออกน้อยแล้วแต่กระสอบเลยนะลูกค้าพวกเรื่องแบรนด์เรื่องหัวผ้าเนี่ยจะการันตีไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าของมันอยู่ในกระสอบเนาะแชปแชปไงมีบ้างนะคะมีให้ลุ้นนะแต่เรื่องสภาพเนี่ยค่อนข้างใหม่แอโรพาสเทลลองดูได้เลยแป้งนี้สะอาดเนาะงานสะอาดเนาะบางงานสะอาดผ้าบางอยู่นะคะมีผ้าพื้นปะปนบ้างเนาะไม่เยอะไม่ใช่ผ้าพื้นเสียนะลูกค้าผ้าพื้นแบบขายได้นะตัวสองตัวไม่เยอะมอสซิโม่อีกแล้วค่อนข้างสะอาดนะคะปลายห้อยขายดีทั้งชายทั้งหญิงเลยนะงานสก็อตนะคะของผู้หญิงจำนวนตัวเยอะกว่าผู้ชายนะแต่ว่าผู้ชายนี่มันตัวใหญ่กว่าเนาะมันก็เลยจำนวนตัวน้อยกว่าดูความสดจ้าทะลุจอกันไปเลยมอสซิโม่อีกแล้วสีคุมโทนสีสว่างยูนิโคยูนิโคอีกแล้วแก๊ปเบาๆแก๊ปเล็กๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะโคลัมเบียเพราะว่าเรารีวิวสินค้ากันบ่อยนะลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่ๆนะคะสีสดใสก็มีสีคุมโทนก็มีนะคะมีแบบทุกสีเลยนะลูกค้าเพราะว่าสินค้ามือสองเนี่ยแบบละตัวไม่ค่อยซ้ำเนาะจะซ้ำก็น้อยนะคะโอกาสซ้ำน้อยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยซ้ำนะดูจ้าใครสนใจอยากลองขายลองได้นะคะงานค่อนข้างโอเคเลยนะลูกค้าสินค้าที่ร้านเรามีหลายอย่างนะคะกระสอบเดียวเราก็ส่งนะยิ่งใครซื้อเยอะเราจะมีราคาส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะคะ3กระสอบ5กระสอบ10กระสอบอะไรอย่างงี้นะคะซื้อเยอะลดเยอะซื้อเยอะลดเยอะดูดิดูความสวยของนางดูจ้ามีทั้งสีคุมโทนสีสดสีสว่างมากสว่างน้อยนะคะคระแบบกันไปเลยค่อนข้างใหม่เลยเนาะตารางเล็กตารางใหญ่ครับแบบปนกันไปนะลูกค้าตัวไหนมีฮูดก็จะแบบว่าเกาหลีนิดนึงนะคะอเมริกันM อีกแล้วอ๋อเมื่อกี้นิโคก็มาหลายแบรนด์อยู่นะ H&M นะคะมีให้ลุ้นทุกกระสอบนะทุกคนจ๋าอยู่ที่ว่าออกมากออกน้อยเนาะ
สินค้ามือสองเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือต้นทุนค่อนข้างถูกนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะเสื้อผ้ามือสองนะคะถ้าเขาค่อนข้างดีอ่ะเพราะว่ามันเป็นงานนอกเนาะบางตัวบางงานลูกค้าสามารถจับราคาทำราคาได้สูงนะคะแล้วแต่ความสามารถแวนเนี่ยเห็นป่ะบางคนก็จะไปแยกแบรนด์ขายนะคะบางคนไม่ซีเรียสก็จะไม่แยกเนาะถ้าใครเอาไปซักรีดมันก็จะยิ่งใหม่กว่านี้นะคะเพราะว่าออกจากกระสอบมามันก็จะยับๆนิดนึงเนาะเออไงสีเขียวเนี่ยซับก็มีนะจ๊ะถ้าค่อนข้างบางนะสำรีบางกระสอบรีวิวอันนี้คือปนคอตตอนบ้างเนาะลูกค้าปลายห้อยก็มีป้ายห้อยคือบางตัวยังไม่ได้ใส่นะคะแบบว่าโลเป็นงานโลสต็อกอะไรอย่างเงี้ยบางตัวก็ใส่แล้วก็ปะปนกันไปให้ลูกค้าไปแยกทำราคากันเองเนาะกระสอบ45โลนะคะ140ตัวบวกลบเนาะใครสนใจอยากลองขายเสื้อผ้ามือสองนะคะแนะนำนะนี่สีแบบมีทุกสีเลยจริงๆเนี่ยตารางเล็กตารางใหญ่นะคะนี่ตัวนี้สวยอ่ะอเมริกันอุ๊ยน่ารักมีติดลายพรางมาด้วยหมดแล้วใครสนใจนะคะสั่งได้เลยนะคะสกอตชายอเมริกาป้ายเขียวโลกเนาะ